รณีที่เราไปยื่นหนังสือเอกสารถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเราไปยื่นด้วยสาเหตุอะไรครับครับขออนุญาตเรียนชี้แจงนะครับกรณีที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมเมื่อวานนี้นะครับเวลา 9:30 สันติบาลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งรวมด้วยทั้งเทศบาลจำนวน26เทศบาลนะครับได้ดำเนินการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการนะครับในการบริหารงบประมาณในปี68นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางสันติบาลนะครับได้ชี้แจงให้กับทางเทศบาลตำบลในแต่ละที่รับทราบเพื่อเตรียมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณไปที่เรียบร้อยนะครับซึ่งการเตรียมการดังกล่าวนั้นนะครับเราได้เตรียมความพร้อมอย่าง 100% นะครับจนเมื่อกระทั่งถึงเวลาประมาณ 9:45 นะครับทางอนุกรรมาธิการนะครับได้ให้ทางจังหวัดเป็นผู้แนะนำตัวในการที่จะต้องนำเสนองบประมาณนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นสืบเนื่องด้วยครับท้องถิ่นจังหวัดไม่เข้าร่วมประชุมไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับทางคณะกรรมาธิการจึงได้สอบถามผู้แทนบอกว่าทำไมไม่เข้าประชุมนะครับในหน้าที่ทำหนังสือถึงมาแล้วนะครับแต่ด้วยคำตอบที่ชัดเจนคือว่าติดภารกิจการประชุมนะครับการประชุมจึงระงับไว้จนกว่าที่รอให้ทางท้องถิ่นจังหวัดเข้ามานะครับหลังจากใช้เวลาประมาณไม่เกิน2ทีครับท้องถิ่นจังหวัดก็เข้ามานั่งในพื้นที่เพื่อที่จะเข้าประชุมซูมกับทางคณะอนุกรรมาธิการนะครับการประชุมเริ่มดำเนินการไปนะครับใช้เวลาไม่เกิน3นาทีครับเหตุการณ์ที่ท้องถิ่นจังหวัดได้แสดงออกหมายถึงเกี่ยวเรื่องของความไม่สุภาพนะครับตลอดจนใช้วาจาต่อสื่อต่างๆที่บอกถึงความไม่เรียบร้อยต่อการบริหารงบประมาณครับทำให้อนุกรรมาธิการในส่วนกลางครับไม่สามารถรองรับตรงนี้ได้ครับจึงได้ปรึกษากับอนุกรรมาธิการในจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลงมติว่าเห็นควรยกเลิกเกี่ยวกับการประชุมของสันติบาลเกี่ยวกับการประชุมของสันติบาลเทศบาลงบประมาณของจังหวัดตรังนะครับจนกว่าจะได้รับคำสั่งหรือแต่งตั้งผู้ดำเนินการต่อไปใหม่นะครับจะตกไปเลยใช่ไหมครับไอ้สำหรับงบตัวนี้ไม่ตกครับเพราะในส่วนต่างๆนั้นหลังจากที่มีการเลื่อนเวลาการประชุมนะครับในนามของประธานสันติบาลจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทต.ทั้ง25ทต.ในพื้นที่เทศบาลตำบลงามพร้อมกันนั้นได้เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับมาร่วมรับฟังและหาทางออกไปที่เรียบร้อยครับแนวทางคือเป็นอย่างไรบ้างครับแนวทางคือได้ทำหนังสือเอกสารครับส่งให้กับผู้ว่าการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับในการที่จะนำเสนอต่อที่มีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับครับแนวทางที่ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยหาทางแก้ไขคืออะไรครับคือเนื่องจากได้รับทราบจากท่านเลขาประธานอนุกรรมาธิการบอกว่าจะเลื่อนเป็นวันที่13ช่วงเวลาบ่าย2โมงเพื่อจะดำเนินการพิจารณางบประมาณให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งต่อไปครับครับของที่เรายื่นหนังสือให้กับผู้ว่าและท่านผู้ว่าได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างครับในเรื่องนี้ครับท่านผู้ว่าการจังหวัดที่แกก็เห็นใจนะครับทต.ในท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลสันติบาลของเรานะครับก็บอกว่าจะติดตามแล้วก็ดำเนินการประสานงานให้อย่างแน่นแฟ้นเพื่อให้งบประมาณนี้ไม่หลุดไปในช่วงมาปี68ครับครับในส่วนถามความรู้สึกนิดนึงว่าถ้าหากงบประมาณนี้หลุดไปเนี่ยจะส่งผลเสียกับเทศบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มากน้อยแค่ไหนครับเป็นผลเสียต่อทางเทศบาลตำบลของเราอย่างมหาศาลครับเนื่องจากว่าวงเงินที่เราขอไปนั้นทั้งหมดครับ26เทศบาลนั้นวงเงิน800กว่าล้านครับจะเสียโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังมีการพัฒนาในระบบรูปแบบต่างๆอย่างชัดเจนครับครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราได้มีการรายงานให้ยังสมาคมสันติบาลแห่งประเทศไทยและก็สมาคมสันติบาลในส่วนของภาคเหนือได้รับทราบเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับได้ประสานทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งทางหน้าเอกสารไปที่ร้อยครับแล้วก็ได้มีการแจ้งสมาชิกในส่วนของเทศบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้รับทราบเรื่องของการขับเคลื่อนอย่างไรบ้างครับเราได้ประชุมชี้แจงนะครับพร้อมทั้งนำหนังสือเอกสารที่นำเสนอผู้ว่าให้กับเทศบาลไว้เป็นหลักฐานครับเพื่อติดต่อเกี่ยวงบประมาณตรงนี้โดยตรงเลยครับมีอะไรที่อยากจะฝากบอกกับพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้บ้างครับเนื่องจากว่ามีการแชร์ภาพกิจกรรมของการแสดงกิริยาไม่ดีออกไปในหลายกลุ่มไลน์ทั้ง Facebook ตรงส่วนนี้ครับก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับฝากถึงผู้นำท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลก็ดีนะครับหรือนายกองค์การมหาชนก็ดีนะครับให้พึงระลึกถึงเสมอว่านะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสามารถแก้ไขได้นะครับโดยเฉพาะสันติบาลเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นในฐานะที่ผมเป็นประธานสันติบาลผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณมากครับ